ใกล้จะ2ล้านซับแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปกันใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องนะคะและตอนนี้เราก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะเข้าไปติดตามกันได้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเมื่อตาเราอยู่ที่ไหนครับแม่จ๋าใครไม่ยกนครนายกอยู่ที่อย่างที่คุณเห็นคดีแคมป์ฮิลนะคะที่นี่เป็นแบบบ้านพักเพิ่งเปิดเลยนะคะห่างจากกรุงเทพประมาณชั่วโมง40จากบ้านเราซึ่งอันเนี้ยเป็นสไตล์แบบคาเฟ่ด้วยคือข้างในเนี่ยเป็นคาเฟ่แล้วก็มีบ้านพักคือมีบ้านพักหลายสไตล์ด้วยนะและที่สำคัญคือเธอได้ยินเสียงน้ำตกปะน้ำตกธรรมชาติไหมเขาบอกว่าเป็นน้ำธรรมชาติใช่ไหมพ่อน้ำตกธรรมชาติเลยอันเนี้ยเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านพักแต่บอกเลยว่าฉันชอบตอนแรกกันลุ้นอยู่พอเป็นดีแคมป์ฮิลแคมป์คมฉันก็คิดว่าตายแล้วพ่อเตรียมตัวแต่ที่ไหนได้คือเขาอะเป็นสไตล์คาเฟ่ด้วยพ่อต่อให้มันไม่เข้าพักอะก็สามารถมาดริงก์มาแดรงก์มาที่นี่ได้อันนี้คือบ้านพักที่บอกคุณอาสวยอะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงน้ำเยอะนี่เขาบอกว่าน้ำธรรมชาตินะน้ำธรรมชาติคือไหลมาจากบนเขานี่คือโซนคาเฟ่ของเขาทั้งหมดพ่อนี่ไงน้ำตกนี่ไงเขาก็ไหลเข้าป่าไปไงไหลไปตรงนู้นเลยไหลตามทางมันคือน้ำตกเธอไหลอย่างนี้เลยโอ้ยเธอฉันจะเตรียมชุดมาพอไหมอ่ะไม่เอาชุดมากี่ชุดประมาณ118ชุดแต่ไม่รู้พอไหมไม่น่าพอว้ายหมายถึงเมมกล้องไม่น่าพอเธอดูดิน้ำน่าเล่นมากเนาะไม่แน่ใจว่าลงได้เฉพาะตรงนี้แต่เหมือนน่าเห็นเรือปะเขามีเรือให้พายเรือพายแล้วเหมือนห้องที่ฉันจองมาน่ะพ่อที่จะน้ำมีเป็นพูลวิลล่าคือมีสระว่ายน้ำส่วนตัวอยู่ข้างในด้วยครับนี่ไปเราไปดูห้องกันไปดูห้องพีกับแพทดีกว่าอุ้ยมีสระว่ายน้ำด้วยนี่สระว่ายน้ำส่วนตัวเลยว้าแม่จ๋าห้องน่ารักเนาะเป็นฟิลแคมมากห้องน่ารักมากเลยอ่ะแล้วคือเหมือนแบบมันกระทัดรัดใช่ป่ะครับเป็นสัตว์เป็นส่วนหมดนี่คือโซนแต่งหน้าพอดีพัดลมอันนี้เอาไว้เขาว่าไปเปิดข้างนอกครับอ๋อเผื่อนั่งชิวข้างนอกมันมีแอร์ห้องน้ำอ่ะก็เป็นสัตว์เป็นส่วนมีอ่างมีอะไรเรียบร้อยเลยพ่อครับโอ้ดีจังเลยอ่ะกระทัดรัดดีเนาะเสร็จหลังจากอาบใช่ไหมครับคือปิดประตูมันไม่ได้แบบเปิดอย่างนี้นะมันปิดได้ครับโอ้พอดีเป๊ะเตียงใหญ่ด้วยนะทีวีเป็นสมาร์ทแล้วจอใหญ่ด้วยนะจอใหญ่จบเลยมี Netflix มีอะไรนะครับต่อเน็ตได้โอเคเดี๋ยวไปดูห้องเด็กๆกันเมื่อกี้พ่อเห็นแวบๆมี2ชั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องเลน่ากันนะครับห้องเลน่ากับจีจันอยู่ข้างๆกันเลยอุ๊ยมีเป็ดให้เล่นหน้าห้องเลยอ่ะดูดิไปดูห้องเลน่ากันดีกว่าหุ้ยจ้าเอสวัสดีค่ะนี่มีอะไรนะคะมีเตียง2ชั้นน้องอุ้ยห้องนภีไม่เห็นมีเลยไปดูดีกว่าทำไมอ่ะโอ้โหโอ้โหอุ้ยเลน่ามีเตียงอยู่ข้างบนนี้เลน่าเจ๋งอ่ะไปดูห้องน้าแยมเลสพี่พอดีกว่าโอ้วิวดีอ่ะตรงเนี้ยเฮ้ยลงเล่นน้ำตรงนี้ดีกว่ามีใครกล้าเปล่าเฮ้ยเลสระวังเฮ้ยไม่ใช่จริงโจ้น้ำไหนพาไปดูหน่อยสวัสดีครับเตียงใหญ่เตียงใหญ่โลก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 อะไรโลกองค์การโลกอะไรโอ้ยนี่ครับผมน้องเขาบอกเนี่ยเตียงใหญ่เตียงใหญ่ได้มาเลยครับเขาจัดแจงที่กันเรียบร้อยได้โอ๊ยโอ๊ยมุกป่ะน่ะเมื่อกี้แล้วคืนนี้ใครนอนเตียง2ชั้นจริงเปล่านี่ครับพ่อดูพ่อเลยครับไหนครับเฮ้ยไฟสวยเฮ้ยคืนนี้นอนนี่กันเหรอ2คนอ้าวนอนข้างบนก็เล่น Nintendo ไม่ได้ดิทีวีอยู่ข้างล่างใครให้เล่นน่ะคุณน่ะคะละนะใครจะให้เล่นน่ะผมมีสิ่งด้วยมีไก่ไปเดี๋ยวเตรียมตัวนะเดี๋ยวไปข้างนอกกันที่โรงแรมนี้กิจกรรมของเขาก็คือพายเรือคายักตามลำธารนะครับแล้วก็มีห่วงยางให้ยืมมีชูชีพให้เราลอยไปตามน้ำได้เลยเมื่อกี้สอบถามมาแล้วเดี๋ยวเจ้าเลน่ากับเลสลอยกันไป2คนก่อนจะเล่นน้ำเติมพลังกันก่อนเมนูเขาน่ากินนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นน่ะโอ้ยก๋วยเตี๋ยวน่ากินหมดอุ้ยอุ้ยสเต็กซี่โครงอุ้ยลิปอายนี่พอกช็อป189บาทลิปอาย359บาทอุ้ยผัดขี้เมากินข้าวเสร็จก็เล่นน้ำเลยใช่ไหมคะเล่นเลยเล่นเลยก่อนฝนตกโอเคอ
มอ่ะนี่ไม่ได้อวยเขานะแล้วอันเนี้ยรู้ป่ะฮอกช็อป189ถูกมากลิปอาย359แล้วเนื้อไม่เหนียวเนื้อนุ่มเลยแม่ไข่เจียวทำแบบสูตรออริจินอลอ่ะครับสมัยคุณย่าทำให้โบราณไหมแบบโบราณเนาะใส่ต้นหอมมาด้วยไข่เจียวต่อให้เธอไม่มาผักก็แวะมากินก็ได้ได้เวลาของหวานแล้วมันมีแม่สั่งอะไรมาบ้างอ่ะน้ำผึ้งมากคนดีแบล็คโฟเรสต์กับบานอฟฟี่ไปแม่ก่อนมาโอ๊ยน้ำแรงไปเร็วนี่นี่นี่ลื่นนะระวังนะนี่ข้ามตรงนี้ข้ามน้ำตกกันที่นี่เขามีบริการนะครับสำหรับชูชีพให้เด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเลน่าเลน่าลุยเลยใส่ชูชีพอยู่ไม่เป็นไรเล่นน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้เราจะเอารถคันนี้ไปรับเด็กๆที่ห้องเพราะว่าเขาอยากนั่งกันมากคันนี้ครับผมนี่เดี๋ยวเราเอาคันนี้ไปรับเด็กๆกันเราได้กุญแจมาแล้วไปครับนี่เดี๋ยวไปรับเด็กๆกันโอเคไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูเด็กๆดีใจนะไปนั่งรถเล่นกันเป็นไงสนุกเดี๋ยวลองออกไปหาร้านขายของชำกันดีกว่าเมื่อกี้มีคนเกือบตกอ่ะ แรงจริงไปฮะทานข้าวเช้ากันครับข้าวเช้าอยู่ตรงล็อบบี้แล้วก็นี่วิวข้าวเช้าอยู่ตรงนี้นี่วิวน้ำตกอาหารเช้าที่นี่เป็นแบบว่าเขาเอามาเสิร์ฟให้นะครับไม่ได้มีบุฟเฟ่แต่ว่าบอกเลยว่าอิ่มไข่ดาว2ใบเบคอน2ชิ้นไส้กรอก2ขนมปัง2มีข้าวต้มไก่กินหมดปะเนี่ยเขาให้เยอะให้เยอะจริงเลน่ากินหมดไหมคะเลน่าบอกกินหมดนะข้าวต้มอร่อยไหมพอสอร่อยต้มอร่อยไหมเนสเฮ้ยคุณมาแปลกอะเนี่ยเขามี floating breakfastได้ข่าวว่าข้าวต้มเขาอร่อยมากใช่ไหมใช่เพราะกินเรียบร้อยมะพร้าวครัวซองไข่โหที่นี่ทำถึงเกินเอาจริงต้องมานะอยู่ใกล้กรุงเทพแค่แบบชั่วโมง40คือไม่ไกลไม่ไกลมากลงน้ำไปกินในน้ำแล้วส่วนใหญ่ที่ลงไปกินในน้ำจะเป็นไก่ ไปเล่นน้ำตกกันจากโรงแรมนะครับไปน้ำตกเขาเรียกน้ำตกอะไรนะกะอางกะอางไม่ไกลเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะยืมมอไซค์คันส้มไปขับกันไปน้ำตกนะครับผมลุยโหอย่างสวยสวยมากดูสิครับดูสิน้ำตกสวยมากน้ำตกกระอ่างไปเลยเลสไปเลยลงไปกับพี่พอดเลยหมูกระทะยามเย็นใช่ไหมแม่จ๋าชิลมากพ่อวิวดีอ่ะแม่วิวดีดิชิลเวอร์อากาศเสียงน้ำตกหมูกระทะหมูกระทะที่นี่นะบอกเลยว่าชุดใหญ่เซตใหญ่มากอันนี้คือ1ชุดกับผัก1จานแล้วแม่สั่งมา3เซตเซตละ500หรอได้เยอะมากเลยเนาะเพลงช้าครับแม่จ๋าเมื่อกี้เขาเป็นเพลงช้านะครับว้าวน่ากินมากเลยแม่เอาแล้วหรอเริ่มแล้วหรอที่นี่มีบริการหมูกระทะนะที่จันไม่พอยังมีดนตรีสดให้เราได้ฟังอยู่นี่ทุกวันเสาร์นี่
อยู่ริมเลยครับริมน้ำเลยครับแต่บอกเลยนะครับที่เราสั่งมาคือมันเยอะมากจริงๆเขาให้เยอะมากเรากินหมดไปแค่1ชุดตอนแรกแม่จ๋าน่าจะคิดว่าชุดละ500น่าจะได้นิดๆหน่อยๆเยอะมากเรากินหมดไปแค่ชุดเดียวเป็นไรอะแม่ต้องกลับกรุงเทพแล้วพรุ่งนี้ทำงานแล้วเธอฉันน่ะจากที่แบบเฉยๆกับน้ำตกพอมาที่เนี้ยน่าฉันต้องมาสั่งต้องมาน้ำตกซ้ำแต่แม่ยังไม่ได้เล่นน้ำตกเลยนะแค่ได้กลิ่นก็โอเคเธอต้องการอะไรอ่ะอยากให้แม่เล่นน้ำตกไงหมูกระทะเขาก็โอ้ใช่หมูกระทะจิ้มดีสุดอร่อยมากเลยเราให้เยอะมากเช็คเอาไปกลับไปทำงานแล้วเดี๋ยวค่อยมาซ้ำใหม่นครนายกนะบ๊ายบายเลสลองเหวี่ยงข้างหลังไปข้างหน้าแล้วก็โดดลงน้ำตรงนู้นได้ไหมลองดูเอาไหมไปโรงพยาบาลไหมโอ้ยแรงมากเลยบ๊ายบาย